สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งพาเพื่อนๆมาดูบอลสีในตู้อบของเราค่ะที่เห็นตู้แบบน้ำแห้งหลงเหลงแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าเราจะทำการล้างตู้นะคะเพราะตะไคร่น้ำเยอะมากๆเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ทำการเคลียร์บอลสีนะคะเอาบอลสีมาไว้รวมกลุ่มกันไปอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วนะคะนี่นะคะและเดี๋ยวเราจะต้องทำการกวาดนะคะกวาดตะไคร่น้ำออกค่ะอันนี้ก็เป็นบอลสีที่มีต้นมีใบนะคะส่วนบอลสีที่เหลือแต่หัวเนี่ยเราก็ได้คัดแยกนะคะออกมาไว้ด้านนอกนี่แล้วนะคะบอลสีที่เหลือแต่หัวก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นบอลสีต้นเล็กๆของเรานะคะที่เราแยกหน่อไว้เตรียมแบ่งปันเพื่อนๆนะคะบอลสีของเราแยกหน่อทุกต้นเลยค่ะเราจะไม่ค่อยผ่าเท่าไหร่นะคะเพื่อป้องกันการแผลหรือการกลายพันธุ์ค่ะนี่นะคะนี่ที่เราคัดแยกไว้นะคะส่วนฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นบอนสีต้นใหญ่นะคะอาจจะเป็นต้นแม่นะคะด้านนี้นี่ค่ะทำการใช้ไม้นะคะไม้รีดน้ำนะคะทำการกวาดนะคะรีดตะไคร่ออกมาค่ะเนี่ยค่ะเราต้องมาทำตอนเย็นนะคะเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยแดดร้อนมากๆค่ะนี่นะคะเราก็จะเก็บตะไคร่ออกไปทิ้งค่ะแล้วก็จะฉีดน้ำนะคะฉีดน้ำล้างตู้นะคะทำความสะอาดตู้ค่ะแล้วก็แนะนำให้เพื่อนๆนะคะล้างตู้อบบอลสีเนี่ยเดือนละ1ครั้งค่ะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวจะตักตะไคร่น้ำตรงนี้ออกไปทิ้งนะคะและด้านนี้นะคะก็เป็นบอลสีที่เราคัดแยกไว้นะคะแล้วก็ทำการล้างไล่ไปค่ะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะคะเริ่มจากล้างฝั่งนี้ก่อนค่ะเห็นไหมคะกวาดตะไคร่ไปหมดแล้วนะคะเหลือเพียงแค่ขัดถูพื้นตู้นะคะแล้วก็เติมน้ำใหม่ค่ะตรงนี้ตรงฝั่งส่วนตรงกลางเนี่ยเราก็กำลังเก็บตะไคร่นะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะยังมีตะไคร่อยู่เต็มเลยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ล้างค่ะก็มีบอนสีทั้งต้นที่โตแล้วนะคะแล้วก็ต้นเล็กนะเต็มไปหมดเลยสำหรับตะไคร่น้ำพวกนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าจะช่วยวัดคุณภาพน้ำนะคะว่าถ้ามีตะไคร่เนี่ยแสดงว่าน้ำของเราดีค่ะแต่ถ้าเราปล่อยให้ตะไคร่เยอะเกินไปเนี่ยก็จะทำให้น้ำเราเน่าเสียได้ค่ะแล้วตะไคร่ที่เยอะเกินไปเนี่ยทำให้เราเนี่ยเดินในตู้ไม่สะดวกนะคะเวลาเดินมาตรวจตาบอลสีนะคะอาจจะลื่นล้มหรือสะดุดล้มได้นี่นะคะหนามากเยอะมากเราเก็บเข้าตะเข่งแบบนี้เลยเยอะมากๆเลยนะคะตะไคร่น้ำเนี่ยก็เป็นสาหร่ายชนิดนึงค่ะอันนี้เป็นเราตู้เราค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่เนี่ยเราเลยต้องทำการเก็บตะไคร่ทุก1เดือนค่ะแต่ถ้าของเพื่อนๆ เป็นตู้ขนาดเล็กแล้วไม่ค่อยมีตะไคร่นะคะก็ 2-3 เดือนครั้งก็ได้ค่ะค่อยล้างตู้แต่สำหรับวันนี้นะคะฟางคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ